สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาสอนวิธีการเซตอัพนะฮะเวอร์ชวลเมมโมรีนะครับของ Windows 10นะฮะของหลับของชาวเหมืองนะครับเหมืองบิตคอยที่บางท่านถามว่าเซตอัพเวอร์ชวลเมมโมรียังไงนะครับการที่เซตอัพเวอร์ชวลเมมโมรีนะฮะบางคนยังไม่ได้เซตอัพนะฮะก็เกิดปัญหาเรื่องของการขึ้นแถบแดงกันเกิดขึ้นนะครับแถบแดงเกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ท่านเข้าไปที่นี่นะฮะคลิกขวานะครับ This PC นะครับคลิกขวา เลือก property นะครับคลิกขวาใหม่เลือก property นะครับ,หร,บหรือหากท่านไม่มีหน้า Des k t o p ตัวนี้ให้ไปที่แว่นขยายนะครับพิมพ์คาว่า d i s pc นะครับ t H I s, ะะ this disk p c นะครับมันก็จะมีตัวนี้ให้มานะครับคลิกขวาตัวนี้ก็ได้นะครับเลือก property นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขวาหน้า desktop แล้วกันนะฮะเลือก property นะครับ จากนั้นนะครับให้คลิกที่เมนูที่ชื่อว่า Advanced System s e t t i n g นะครับ Advanced System s e t t i n g นะครับคลิกเข้าไปนะฮะผมผมย่อนนี้ก่อนนะผมย่อนี้ก่อนเสร็จปุ๊บนะฮะให้เลือกที่นะครับ Performance นะครับหัวข้อ Performance นะฮะมาเขียนว่า Virtual Effect นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับ Processor Schedule Memory u s e นะฮะ and Virtual Memory นะครับ ก็คือเซตขยายเวอร์ชั่นบมเรีให้มันนะครับบางทีคุณใส่แรมน้อยนะฮะใส่แรมน้อยก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจองแอดเดสเกิดขึ้นนะครับให้ขยายส่วนนี้นะฮะกดที่เซตติ้งนะครับกดที่เซตติ้งนะเมื่อกี้ผมกดที่เซตติ้งนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะอ่ามันจะปีนหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับจากนั้นนะฮะเลือกนะครับหัวข้อที่ชื่อว่าแอดวานนะแอดวานนะครับแอดวานนะตัวนี้นะนะครับ ่าเลือก advance เสร็จนะครับให้เลือกที่นะครับ virtual memory นะฮะคลิกคำว่า change นะฮะ change โดยปกติแล้วมันจะเป็นอัตโนมัติให้นะครับอัตโนมัติให้นะฮะให้เราเปลี่ยนจากอัตโนมัติเนี่ยเป็นกําหนดที่อาจจะเป็นไดซี C ก็ได้ไดได,ดีก็ได้ไดไดอะไรก็ได้นะครับที่มันมีพื้นที่เหลืออยู่นะครับก็เอาเป็นไดซี C แล้วกันโดยปกติคุณอาจจะไม่ได้เซตเซตไว้นะฮะก็ไดซีนะครับ,รบเลือก คลิกตรงคอสตอมไซส์นะครับคอสตอมไซส์เป็นไดซีนะครับคือวินโดว์ลงไดนี้ผมก็เลือกไดนี้เลยนะครับไดซีนะครับจากนั้นนะครับผมจะให้มัน allocate นะฮะหรือว่ากำหนดไซส์ของมันคือ1,600นเมกะไบต์นะครับ1,000เอ้1 6 0 0 0นเมกะไบต์นะครับอ่า1 6 0 0นัเมกะไบต์นะฮะหรือว่า160จิกิกนะครับ ทั้งคู่นะครับทั้งคู่เลยนะครับสูงว่าผมมีได้อยู่ประมาณ40,000กว่านะครับมีได้สี4 0 0 0 0กว่านะฮะ46,000นะครับผมก็กำหนดไป16 0 0 0ทั้งคู่นะครับ16,000กับ16 0 0นนะครับฉะนั้นทำการกดเซตนะฮะกดเซตนะครับอ่ะมันจะเขียนว่า16 0 0 0กับ16 0 0 0เห็นไหมฮะ16,000กับ16 0 0 0แล้วนะครับให้ทำการกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการกดโอเคนะครับ กดโอเคเพื่อออกนะครับแล้วก็รีบูตเครื่องนะครับแล้วก็รีบูตเครื่องนะฮะกรณีที่คุณไดซีไม่พอเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไดซ์อื่นก็ได้นะครับมาทวนอีกครั้งนะครับที่ property ตัวนี้นะฮะ property นะครับมีหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับคลิกที่ advanced system s e t t i n g นะครับคลิกที่ performance นะฮะก็เลือกที่ setting ตัวนี้นะครับ จากนั้นเข้าไปที่เมนูแอดวานต์นะครับเปลี่ยนนะครับจากตัวนี้นะครับเ n g นนะครับเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเป็นไดซ์สมมติว่าผมเอาไดซ์ได้เคแล้วกันนะครับอันนี้เอาเอาเป็นลบออกก่อนนะฮะลบออกก่อนแอปหนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เอาเป็นแบบให้มันจัดการเองนะครับส่วนเอ่อไดซ์เคเนี่ยผมจะเอาเราคขย่าให้มันนะครับก็คือ ขยายไซส์เวอร์ชวลมูนรี่ให้มันนะครับหมื่นหกนะฮะได้ไหนก็ได้นะครับได้ซีก็ได้ได้ดีก็ได้นะฮะถ้าคุณมีพื้นที่เหลืออยู่นะฮะในการจัดสรรให้กับเวอร์ชวลมูนรี่นะครับก็นี่ฮะคอสตอมไปสมมติว่าได้เคผมเหลือเหลือพื้นที่เยอะนะครับผมก็จัดไปหมื่นหกกับหมื่นหกนะฮะเซตติ้งเซตนะฮะกดเซตอ่ากดโอเคนะครับมันจะบอกว่าเอ่อจะทำการโอเวอร์ไว์หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าถ้ามีพื้นที่เหลือเนี่ย บางไฟล์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะหายไปนะครับให้ตอบ yes นะฮะแต่ว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจนะครับว่าด้นั้นจะมีข้อมูลสําคัญนะครับคุณตอบ yes ได้เลยนะครับถ้าไม่มีถ้ามีข้อมูลสําคัญคุณให้ตอบ no นะฮะก็ให้เลือกพื้นที่ที่เลือกด้ที่มันมันควรจะสามารถที่จะ allocate ได้นะครับเช่นดที่ว่างนะฮะเช่นดที่ว่างนะครับก็ ตอบ yes นะฮะทีนี้ผมจะตอบ no นะครับพอตอบ yes เสร็จคุณโอเคนะครับโอเคเสร็จปุ๊บตอบอกดอปพลาครั้งนะกด apply 1ครั้ง,นะะงนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูป๊ p ปอขึ้นให้ r e สตาร์เครื่องนะครับคุณก็ r e สตาร์เครื่องนะฮะแล้วก็บู t เข้า window s ปกตินะครับปัญหาที่คุณเกิดขึ้นคือแถบแดงก็จะหายไปนะฮะนั่นเองนะครับก็พามาเซตแค่นี้เนาะตัวนี้ผมจะไม่เซตให้ดูนะครับ ไม่เสร็จให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมมีข้อมูลสำคัญอยู่ด้าน K นะฮะโอเคนะครับการเซตเวอร์ชชวลเมมรีก็ประมาณนี้นะครับสำคัญนะครับต้องรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับมันจึงจะสมบูรณ์นะนะฮะโอเคขอบคุณครับ